บริษัทที่กําลังจะเข้าซื้อขายใ,ในตลาดหลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างแบรนด์เจ้าสัวนะครับก็บอกว่ากําลังจะ IPO เร็วๆนี้โดยที่เป้าหมายสําคัญก็คือการนําเอาแบรนด์เจ้าสัวไปบุกตลาดโลกเพราะฉะนั้นการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเป็นหนึ่งช่องทางที่สามารถช่วยให้แบรนด์เจ้าสัวไปได้ไกลและก็ไปได้เร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับสนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่ คุณนภัสโมรินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีจำกัดมหาชนบอกว่าปีนี้กลุ่มบริษัทวางเป้าหมายการสร้างการเติบโตไปสู่ตลาดระดับโลกในการสร้างรับรู้การรับรู้ของแบรนด์ของเจ้าสัว,สวและก็โฮซัมภายใต้แนวคิด bring local to global ครับเพื่อสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันเจ้าสัวส่งออกผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า12ประเทศทั่วโลกมี4ประเทศหลักๆคือจีนออสเตรเลียซารัดและก็ฮ่องกงซึ่งผู้บริโภคก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับดูได้จากผมประกอบการในช่องทางการส่งออกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดปี2564มีรายได้จากการส่งออก216ล้านบาทปี2566เติบโตสูงถึง414ล้านบาทและก็วางแผนในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยครับ รวมถึงขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยผลักดันให้เจ้าสัวเติบโตตามเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการส่งออกจากร้อยละ19เป็นร้อยละ24สครับสำหรับประเทศไทยมองว่ายังเป็นโอกาสเป็นตลาดที่มีโอกาสสูงด้วยตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศซึ่งอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทเข้าตังกับหมูแท่งมีสัดส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่1,500ล้านบาทซึ่งเจ้าสัวอยู่ในอันดับที่1ครับมีสัดส่วนอยู่ประมาณร้อยละ70 พร้อมกันนี้ก็จะนําสินค้าที่ได้รับความน,นิยมในต่างประเทศอย่างแบรนด์ฮูซัมและก็สินค้าหนังปลากรอบเอามาขยายตลาดในประเทศไทยด้วยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเจ้าสัวสามารถสร้างการเติบโตของรายได้และกําไรได้อย่างแข็งแกร่งและก็ต่อเนื่องครับปี2564มีรายได้จากการขายที่1,135ล้านบาทปี2565รายได้1,413ล้านบาท และปี2566รายได้1,493ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ14.7ต่อปีครับขณะที่ผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่1ของปี2567รายได้จากการขายอยู่ที่336ล้านบาทเติบโตร้อยละ4.1เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและคาดว่าปีนี้ก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ14ครับ คุณนภัทรบอกด้วยว่าการนำเอาเจ้าสัวฟู้ดอินดัสทรีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดระดับโลกและจะนําเงินที่ได้จากการระดมทุนมาเพิ่มรายการผลิตในโรงงานเดิมทั้งสองแห่งพร้อมกับสร้างโรงงานใหม่นะครับเป็นโรงงานโฮซัมแห่งที่2ประมาณ200ล้านบาทซึ่งเป็นโรงงานที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกและก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการบริหารธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินด้วยครับล่าสุดบริษัทได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนหรือ IPO จากสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอแล้วนะครับโดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน87.68ล้านหุ้นพาหุ้นละ1บาทครับตอนนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคาซื้อขายและวันจองซื้อหุ้นนะครับ พาดมาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของคูนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่หลายคนค่อนข้างกังวลว่าแนวโน้มการดาเนินธุรกิจของเขาจะไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายใหญ่อย่างกรณีของแสนสิริค่ะแต่ว่าแสนสิริเนี่ยภาพรวมอาจจะดูค่อนข้างดีหน่อยในปีนี้นะคะเพราะว่าบรอกเกอร์เนี่ยมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีก็น่าจะทํายอดขายได้ตามเป้าขณะที่ทั้งปีน่าจะทํากําไรได้แตะ4 7่0ล้านบาทโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะระบ,บุว่าแม้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย จะยังคงเผชิญกับปัจจัยท้าทายภายใต้เศรษฐกิจไทยที่ฝฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึงอัตราดอกเบีย้ยก็สูงและมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ แต่ว่าแสนสิรินะคะเป็นบริษัทที่ดําเนินกลยุทธ์ด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่องไตรามาส2บริษัทมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก11โครงการรวมมูลค่า12,200ล้านบาทขณะที่จนถึงกลางเดือนมิถุนายนเปิดโครงการไปแล้วรวมมูลค่า11,100ล้านบาทส่วนยอดขายพรีเซลทั้งแนวราบและคอนโดข้อมูลล่าสุดสำหรับงวดไตรามาส2ทำไปได้แล้ว9,400ล้านบาทเบื้องตน้น คาดการว่าหลังจบไตรามาสจะมีโอกาสเข้าใกล้11,000ล้านบาทซึ่งดีกว่าเป้าที่บริษัทวางเอาไว้10,000ล้านบาทแล้วก็จะทําให้ครึ่งปีแรกค่ะแสนสิริจะมียอดขายรวมเป็น2 0 0 0 0ล้านบาทส่วนครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีปัจจัยสนับสนุนจากการขายที่ต่อเนื่องทั้งของโครงการเปิดใหม่ช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ที่แล้วก็จะต่อเนื่องในครึ่งปีหลังอีกประมาณ28โครงการมูลค่าเกือบ40,000ล้านบาท ขณะที่ยอดขายรวมในครึ่งปีแรกนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนร้อยละ45ของเป้ายอดขายทั้งปีของแสนเิริขณะที่ฝ่ายวิจัยคาดการเอาไว้ราว45,000ล้านบาทดังนั้นหากเทียบกับมูลค่าเปิดโครงการใหม่จึงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะบรรลุเป้าหมายยอดขายปีนี้ส่วนภาพรวมกำไรคาดว่าจากการที่บริษัทสามารถทยอยสมอบโครงการได้ต่อเนื่อง จากแบนะ็กหลอกณสิ้นไตรมาสแรกที่รอรับรู้รายได้ปีนี้รวม7,160ล้านบาทและบางส่วนจะมาจากยอดขายใหม่ที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่2จะทำให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า8,900ล้านบาท ที่ทำได้ในไตรมาสแรกและคาดว่าจะเข้ามาช่วยผลักดันกำไรปกติให้อยู่ในกรอบ1,100จนถึง1,200ล้านบาทได้ซึ่งถือว่าดีขึ้นจากไตรมาสหนึ่งที่ทำได้1,090ล้านบาทส่วนยอดขายที่คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการใหม่ในงวดครึ่งปีหลังนะคะทางฝ่ายวิจัย a อเช p l u ลเชื่อว่าจะทำให้บริษัทยังสามารถรักษาฐานกำไรได้อย่างมั่นคงได้ไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาท ต่อไตรามาสในช่วง2องไตรามาสที่เหลือของปีซึ่งจะหนุนประมาณการกำไรปกติทั้งปีที่ฝ่ายวิจัยคาดการเอาไว้ที่4,780ล้านบาทจากปัจจัยบวกดังกล่าวนะคะทาง a อเช p l u ลจึงเชื่อว่าดาวไซต์ของแสนสิริน่าจะจำกัดค่ะอีกทั้งการที่บริษัทมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มบนมีความเสี่ยงน้อยสะท้อนจากอัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อจากแบงก์ทั้งกลุ่มเฉลีย่ยไม่เกินร้อยละ1ิ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์และประคองผลประกอบการได้ในยามที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ในภาวะท้าทาย ส่วน Valuation ปัจจุบันของแสนสิรินะคะซื้อขายกันที่ P.E. r e t i o เพียง5.8เท่าบวกกับคาดการผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงถึงร้อยละ9.4ต่อปีถือเป็นระดับที่น่าสนใจมากในภาวะตลาดที่ผันผวนและน่าจะเป็นตัวช่วยพยุงราคาหุ้นดังนั้นทาง a อเชียพลัค่ะจึงปรับเพิ่มคำแนะนำแสนสิริจากนิวทรัลเป็น o อ t p e เพอร์ form, พร้อมด้วยมูลค่าพื้นฐานปี2567ที่2บาท20ตาง ราคาหุ้นสิรสิวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่1บาทกับอีก59สตางค์ค่ะมาต่อที่ความเคลื่อนไหวของทาง GPS 4ค,ครับเป็นแกนนำนวัตกรรมด้านไฟฟ้าของเครือปตทนะครับล่าสุดเนี่ยจับมือกับพันธมิตรจากทางเกาหลีใต้นะครับเพื่อร่วมกันศึกษาการใช้เสื้อเพลิงร่วมกับแอมโมเนียซึ่งก็หวังว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้โรงไฟฟ้าต่างๆในเครือทั้งหมดด้วยครับ คุณสิริเมธลีพากรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ global power synergy หรือว่า G P S C ให้ข้อมูลครับว่าทางบริษัทลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือกับทางบริษัทชื่อ d o s a n energy ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและน้ำเพื่ออุตสาหกรรมทำธุรกิจอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโซลูชันพลังงานปลอดคาร์บอนต่างๆจากเกาหลีใต้ครับ เพื่อร่วมการศึกษาและพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงร่วมกับเทคโนโลยี CCUS หรือว่า Carbon Capture, Utilization and Storage หรือว่าการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บก๊าคมมออกซคาร์บอนไดออกไซด์รวมไปจนถึงโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอนอ,อื่นๆครับเพื่อจะนำไปสู่การลดคาร์บอนในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ โดยมีแผนการศึกษาร่วมกันระหว่างปีคอพอส2567ถึง2569เป็นระยะเวลาประมาณ3ปีครับผู้บรหิหาร GPC s บอกนะครับว่าการร่วมมือในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่มีความสำคัญมากในการศึกษาเพื่อจะต่อยอดขยายการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดของ GPC s ตามแผนการเพิ่มสัดส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งก็เป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ GPC s ที่พร้อมจะสแสวงหาโอกาสและขยายแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและก็ไอ้น้ำนำไปสู่ศักยภาพการปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมดของ GPC s ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการป้อนพลังงานให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิตแล้วก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ GPC s ในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและธุรกิจแห่งอนาคตรหรือ S curve เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในนวัตกรรมพลังงานสะอาดครับจากความร่วมมือดังกล่าวทั้งสององค์กรจะร่วมกันศึกษาการนำเอาแอมโมเนียไฮโดรเจนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้าและเทคโนโลยี CCUS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อตเตรียมติดตั้งระบบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องใช้การศึกษาเฉพาะทางเพื่อน,นำมาปรับใช้ภายในโรงไฟฟ้าดั้งเดิมที่มีอยู่ เื่อสร้างโอกาสในการขยายการพัฒนาโครงการพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับราคาหุ้นของ GPC s เชา้าวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ39บาท75สตางค์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n ช่อง16จะได้ไม่พลาดท,ทั้งรายการสดและคลิปวีดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ